รียนกับท่านประธานนะครับว่าเหตุการณ์ที่พัทยามันลามสู่วันรุ่งขึ้นมีการออกหมายจับนายอฤชมันคงเรืองรองซึ่งเป็นคดีการปาสัยที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นคนละคดีที่เกิดขึ้นที่พัทยาอฤชมันถูกจับกุมตอนเช้าที่บ้านผมเองเนี่ยนะครับมาที่เวทีและก็ได้ประสานงานเพื่อจะสอบถามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับกุมนั้นเอาอฤชมันไปไว้ที่ไหนเดิมนั้นขับรถจะไปทางวิภาวดีรังสิตและก็พากันไปเรื่อยๆผมจึงตัดสินใจโทรศัพท์หาคุณตำรวจตรีอำนวยนิ่มมโนคุณตำรวจตรีอำนวยนิ่มมโนบอกกับผมว่าอย่างไรก็แล้วแต่ไม่เกินบ่ายโมงจะนำนายอฤชมันมาที่ศาลอาญาเพื่อขออนุมัติต่อศาลในการควบคุมตัวและถ้าต้องการประกันตัวก็ให้ไปประกันที่ศาลผมจึงบอกกับนายกาวุลโหสกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยให้เตรียมเอกสารไปประกันตัวนายอฤชมันคงเรืองรองท่านประธานที่เคารพผมเองก็เดินทางและก็สอบถามจนรู้ว่าอฤชมันคงเรืองรองอยู่ที่คลอง5เมื่อวานนี้นายสุเทพเพื่อสุบรรณบอกว่ามีการปิดล้อมศาลอาญาเป็นความเท็จเกิดขึ้นเถิดถ้าใครปิดล้อมศาลอาญาศาลท่านต้องดำเนินคดีหมิ่นศาลมีคนอยู่รอบศาลทั้งสิ้นไม่มีการไปคุกคามศาลหรือปิดล้อมศาลใดๆทั้งสิ้นประเด็นนี้เป็นความเท็จ100%มีคนไปจำนวนมากจริงแต่เขาต้องการประกันตัวอฤชมันผมตามไปทางที่คลอง5ท่านประธานที่เคารพปรากฏว่าเวลาเที่ยงครึ่งท่านประธานเชื่อไหมครับว่าพอไปถึงค่ายตชด.ที่คลอง5เขาบอกว่าท่านนายจตุพรต้องการพบอฤชมันให้เข้าไปคนเดียวตั้งแถวกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเต็มหมดผมบอกว่าไม่มีปัญหาผมเข้าไปคนเดียวก็ไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่าไอ้คำสั่งที่ใครจะแทรกแซงกระบวนการนี้ผมไม่ทราบเวลาเที่ยงครึ่งก่อนถึงบ่ายโมงที่คนตำรวจตรีอำนวยนิ่มมโนบอกว่าจะต้องส่งสารภายในบ่ายโมงนะก็ปรากฏว่าเขาเปลี่ยนให้ไปเฮลิคอปเตอร์เดิมบอกว่าจะไปศาลท่านประธานที่เคารพท้ายที่สุดบอกว่าศาลไม่รับแล้วก็เลยเวลาจะต้องการจะเอาอฤชมันขึ้นเฮลิคอปเตอร์ให้ได้ผมนี่เป็นเพื่อนกับอฤชมันเป็นมิตรร่วมรบกันมาตั้งแต่พฤษภาคม2535ผมบอกว่าถ้าเอาอฤชมันไปผมยังไม่มีข้อต้องหาไม่มียังไม่มีถูกหมายจับยังไม่เป็นผู้ต้องหาขอใช้ติดตามอฤชมันไปด้วยท่านประธานเชื่อไหมครับว่าเฮลิคอปเตอร์บินไปถามใครก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนจนกระทั่งนี่นะครับอยู่บนฟ้าแล้วบอกว่าให้ไปที่ค่ายนเรศวรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไอ้เครื่องเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นมันไม่ได้เติมน้ำมันไว้ต้องไปที่กองบินตำรวจเพราะว่าไม่ได้มีภารกิจว่าจะไปที่ค่ายนเรศวรที่หัวหินอันนี้ทำไมเขาก็มีความเครียดครับผมก็นั่งนิ่งยังไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาเปลี่ยนของเฮลิคอปเตอร์ลำใหม่และไม่มีจุดหมายปลายทางบินวนไปวนมาเนี่ยนะครับเขาก็จึงไปลบคอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งซึ่งความจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นก็น่าเห็นใจเพราะเขาเองก็ไม่ไว้วางใจว่าชีวิตเขาจะปลอดภัยหรือไม่ผมก็เป็นคนห้ามและผมบอกว่าใครมีชะตากรรมอย่างนี้ซึ่งไม่รู้ว่าจะถูกพาไปฆ่าที่ไหนหรือเปล่านั้นเขาย่อมมีความรู้สึกอย่างนี้แหละจึงไปลงที่ค่ายกองพลทหารที่ฐานที่หนึ่งนั่นแหละครับที่ทุ่งมหาเมฆท้ายที่สุดคณะผมก็มารับผมออกไปอฤชมันก็ไปที่ค่ายนเรศวรแล้วพรรคพวกก็ไปรอรับอยู่ด้วยแต่วันนี้ผมอธิบายกับท่านประธานว่าขณะผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนไทยคนหนึ่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ยังไม่รู้เลยว่าจะพาไปไหนทั้งที่จริงแล้วนี่นะครับสิทธิของคนที่ถูกกล่าวหาอย่างอฤชมันคงเรืองรองนั้นเขาต้องรู้ว่าจะพาเขาไปไหนและที่เมื่อไม่รู้เส้นสายปลายทางเลยนะเขาย่อมมีความรู้สึกได้ว่าชีวิตเขาไม่ปลอดภัยนี่ผมอยู่กับอฤชมันคงเรืองรองซึ่งมันจะแตกต่างที่นายสุเทพเพื่อสุบรรณอธิบายประเด็นต่อมาครับท่านประธานที่เคารพเพราะฉะนั้นเหตุการณ์มันจึงพัฒนากันไปอย่างนี้คนที่เขาชุมนุมเนี่ยนะครับเห็นผมหายขึ้นไปในลิฟต์บนเฮลิคอปเตอร์กับอฤชมันเขาก็มีความไม่สบายใจต้องการจะไปสอบถามนายกรัฐมนตรีดิครับมันก็เลยลุกลามไปที่กระทรวงมหาดไทยทำไมไม่มีการสอบสวนในครบถ้วนนะครับว่าได้มีการใช้อาวุธยิงปืนใส่ประชาชนหรือเปล่าภาพที่เห็นก็ว่ากันไปแต่ต้องฉายให้ครบว่า
มีการยิงใส่ประชาชนตายหรือไม่มีประชาชนบาดเจ็บแน่นอนมีการยึดปืนอูซี่จากรปภ.ของนายกรัฐมนตรีแน่นอนแต่นั่นก็คือดำเนินคดีก็ว่ากันไปว่าตามกระบวนการทางกฎหมายแต่เพียงแต่ว่าชุดรปภ.ของนายกรัฐมนตรีมีสิทธิ์ที่จะยิงใส่ประชาชนหรือไม่ผมขอกราบเรียนกับท่านประธานนะครับว่าต้องมองการมองนั้นต้องมองทั้งสองมุมเรื่องอะไรที่ผมทำพรรคพวกผมทำผมไม่ปฏิเสธว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมให้มันยุติธรรมท่านประธานที่เคารพหลังจากประกาศพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินถามว่าพวกผม